ฮัลโหลครับเป็นไรลูกถามได้หน่อยว่าไอตัวที่มันแปลงร่างที่เม้งดูที่มันมีเข็มขัดแปลงร่างเตี่ยเรียกกันว่าอะไรไอ้บดแดงไง โยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะอาจจะเห็นฉากหลังมันยับยับนิดๆเพราะว่าผมยังไม่ได้รีด ถ้าใครเป็นแฟนๆ Mask Rider แล้วก็ติดตามผมก็จะรู้ว่าผมเป็นแฟนๆ Mask Rider เหมือนกันนะครับก็ถือว่าชอบนิดนึงนะครับ ก็นั่นแหละถ้าใครติดตามข่าวสารก็จะรู้นะครับว่าทางต้นสังกัดของไทยเรานำเข้ามูฟวี่ตัวใหม่ของตัว First Generation ก็คือตัว GOX01 เข้ามาฉายในไทยแล้วนะครับมีกำหนดฉายวันที่26มีนาคมคือเดือนหน้านั่นเองประมาณปลายเดือนหน้านะครับแต่ทั้งนี้คือยังไม่ได้ชี้แจงว่าจะลงในที่ไหนบ้างหรือว่าจะฉายในโรงไหนบ้างจะมีรอบสื่อหรือเปล่ายังไม่มีการแจ้งนะครับแต่บอกแค่ว่าฉายทั่วประเทศวันที่26มีนาคมนะครับแต่คำว่าทั่วประเทศในความหมายของเขาเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าจะฉายทุกโรงที่มีอยู่ทั่วประเทศหรอกผู้ชมนึกออกไหมอาจจะฉายแค่โรงใหญ่ๆที่คนสามารถเข้าไปดูได้นะอาจจะเหมือนกับตอน Forever ก็ได้นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูไปก่อนว่าทางต้นสังกัดเขาจะแจ้งว่ายังไงนะครับส่วนเรื่องที่มาเป็นในประเด็นในวิดีโอนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าผมตั้งชื่อเอาไว้ว่าไอ้มดแดงไอ้มดแดงอาละวาดจริงๆมีคนหลายคนรู้สึกขัดใจกับชื่อไอ้มดแดงเพราะว่าโดยย้อนกลับไปต้นตอของคาเมเลเดอร์แล้วอ่ะมันมีดีไซน์ออกแบบมาจากตะกะแตนเว้ยและตั้งแต่ทำเลเดอร์มา20กว่าแบบโอ้โหตั้งแต่ยุคโชวะจนมาถึงยุคเจเนเรชันใหม่เนี่ยก็คือโอ้ประมาณ20เกือบ40กว่าปีแล้วนะอาจจะนานกว่านั้นเกือบผมผิดพลาดแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับบอกเลยว่าไรเดอร์20กว่าตัวหรือว่าที่มีมาทั้งหมดแบบเยอะมากๆเนี่ยยังไม่มีตัวไหนดีไซน์มาจากมดอันนี้พูดจริงๆก็แน่สาระคือจะบอกว่าคำว่าไอ้มดแดงเนี่ยมันเป็นคำที่รู้สึกว่าคนไทยเขาติดปากนะฮะโดยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันโอเคนะมันเป็นเหมือนชื่อแบรนดิ้งไปแล้วว่ามันติดไอเนี่ยคือไอ้มดแดงทั้งที่จริงมันดีไซน์มาจากตะกั่วแตนนะซึ่งไอ้ตัวบูบี้ตัวใหม่อ่ะชื่อไทยก็คือกำเนิดใหม่ไอ้มดแดงยุคเลวะซึ่งผมเข้าใจก็คุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชมที่แฟนๆมาไรเดอร์ก็จะรู้สึกว่านี่มันตั๊กกะแตนมึงดูมันเหมือนมดแดงแต่มันตั๊กกะแตนใจเย็นไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อนนะครับจริงๆเราไปอธิบายให้เขาเข้าใจอ่ะคนบางคนเขาก็เขาเข้าใจแหละแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะเราลบภาพจำของเขายากอ่ะจะลบภาพจำให้เขาเรียกคนว่ามาสเฟรเดอร์เขาอาจจะรู้สึกว่าคืออะไรแต่พอบอกเขาว่ามันคือไอ้มดแดงอ๋อไอ้มดแดงใช่ไหมมันจะเป็นอีกเฟอร์เอมิชันหนึ่งคือมันก็เปลี่ยนภาพจำของคนไทยหลายๆคนยากแหละโดยเฉพาะคนไทยรุ่นที่แบบรุ่นโอสคูลหรือว่ารุ่นพ่อแม่เราอ่ะเขาจะจำแบรนดิ้งกับคำว่าไอ้มดแดงได้มากกว่ามาร์คไรเดอร์หรือว่าคาเมนไรเดอร์ฮัลโหลครับเอาไว้สวัสดีจ้าเป็นไรลูกถามได้หน่อยว่าไอตัวที่มันแปลงร่างที่เม้งดูที่มันมีเข็มขัดแปลงร่างเตี่ยเรียกกันว่าอะไรไอ้บดแดงไงมันมีไอ้บดแดงบดเอ็กไอ้บดเม็กเอาไปสองไอ้บดแดงคือ V1ไอ้บดดำ V2ไอ้บดเขียว V3ไอ้บด4อะไรไม่รู้แต่ไอ้บด5ไอ้บดเอ็กจ้าที่อยากจะสื่อก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปโฟกัสหรอกนะผมรู้สึกแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเรารู้จักมันรักมันคลั่งใครมันแต่แค่อาจจะเรียกคนละแบบแค่นั้นเองจะเป็นไอ้มดแดงมาเรเดอร์คอมเมเรเดอร์ตัวอะไรก็ตามมันคือตัวเดียวกันมันถูกสร้างมาเพื่อสิ่งเดียวกันก็คือสร้างความสนุกสร้างความบันเทิงแล้วก็ให้แง่คิดดีๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นกับการที่คนจะเรียกว่าไอ้มดแดงผมรู้สึกว่าผมโอเคผมไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรขนาดนั้นก็คำว่าไอ้มดแดงไม่ได้ติดใจไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรเลยก็ยังไงคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมมาพูดสั้นๆในความคิดเห็นของผมนะครับถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นยังไงกับคำว่าไอ้มดแดงหรือยังไงก็มีความคิดเห็นที่ต่างจากผมก็คอมเมนต์บอกข้างใต้นี้ได้นะครับเราชอบสิ่งเดียวกันนะฮะเราสามารถเอนจอยแล้วก็แบ่งปันความคิดเห็นได้นะครับยังไงก็ฝากผลงานของหนังที่จะเข้าในไทยวันที่26มีนาคมนี้ด้วยนะครับผมอาจจะไปดูหรือน่าจะไปดูต้องดูก่อนว่าจะฉายที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับคาเมเดอร์ยุคเรวะนะฮะไอ้มดแดงไงไอ้มดแดงไงฮะก็ไอ้มดแดงไงถูกแล้วไอ้ตัวที่แปลงร่างอ่ะใช่ปะไม่มาร์คไรเดอร์อ๋อตัวใหม่ไอ้ตัวซีโร่วันใช่ไหมอ๋อใช่ใช่แน่นอนเลยไอ้มดเขียว
โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ผมอาจจะรีแอคชั่นอะไรเยอะไปหน่อยก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องตอมเม้งด้วยนะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้เช่นเดียวกันนะฮะโอเคผมยังไม่รู้ว่าช่วงนี้จะตั้งชื่อช่วงอะไรอ่ะแต่ถ้าเกิดคิดออกจะตั้งไว้ชื่อไว้ท้ายวิดีโอถ้าผู้ชมดูคลิปนี้อยู่น่าจะเห็นแล้วล่ะว่าผมตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรนะครับอาจจะเป็นรายการที่ทำต่อไปเรื่อยๆถ้ามีประเด็นอยากจะพูดเพราะว่ารู้สึกว่าผมก็เป็นคนที่ชอบพูดเหมือนกันนะแล้วก็อยากจะลองทำคลิปสั้นๆดูบ้างเผื่อที่แบบว่าจะได้มาพูดคุยกับคนดูเยอะขึ้นหรือว่าบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกช่วงนี้ผมหันมาทำยูทูบบ่อยขึ้นก็หวังว่าจะได้คุยกับผู้ชมขึ้นเหมือนกันฮะโอเคผมพูดเยอะไปแล้วแค่นี้แหละ